Previously on The Walking Dead. Shut up, Carly! Ugh, I've heard enough out of you! Now, what the fuck's the problem? You're not coming with us. I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow, y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. We should go our own way when we get there. The crew is falling apart. You and I are stronger alone. I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We gotta jump! What? No way! Ah! Shit! Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me whether Lee wants you to or not. Now, what I need... The fuck? Y'all might want to rethink your plans. ดูความเดิมตอนที่แล้วเมื่อกี้แล้วคิดถึงคาลี่เลยครับทำไมต้องตกย้ำกันด้วยคาลี่ทำไมต้องอายุสั้น จะไม่เป็นไรครับเรามีคีมันไทอยู่ถึงคีมันไทอายุจะไม่สั้นแต่คีมันไทก็บอกว่าผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับผมมึงไม่เล็กได้ไงคราวที่แล้วมึงโดนกูตัดไปไม่ใช่เหรอผมแม่งเหลือเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เอพิโซด4กันแล้ว Around Every Corner เขาบอกว่าวันนี้เราจะมาตามหาจอห์นคอนเนอร์กันนะครับถุยบ้านหลังนี้มันมีที่มามีชายคนนึงก็มองอะไรเอ้ยโอ้วอกกี้ท็อกกี้มึงน่ารักมากเลยมีขอถือหน่อยได้ไหมมึงยังจะมาถืออีกเหรอมึงไม่บอกกูเรื่องไอ้วอกกี้ทอกกี้เนี่ยมึงคุยกับใครมึงยังไม่ได้เคลียร์เลยไม่ใช่ตอนนี้คิมเบนไทมึงไม่ต้องมาชักแม่น้ำทั้ง5กูไม่ใจอ่อนหรอกตอนนี้มึงถือไม่ได้รอไปก่อนโอเคโอเคเชื่อฟังง่ายงี้เห็นไหมผมมึงเล็กเนี่ยโอมิเป็นไงมั่งขาเขาไม่ค่อยดีฉันสบายดีมึงสบายดีได้ไงอ่ะมึงจำเป็นต้องพักผ่อนพักผ่อนนะพักผ่อนนานเดี๋ยวแบงค์ยึดนะเว้ยไม่ได้มึงขาเจ็บแค่นี้มึงจะยังจะมาสำออยมันต้องเดินต่อไปชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้มคลุกคลานเท่าไรมันจะไปจบไม่อะไรมึงจะทิ้งเขาเหรอทิ้งไม่ได้เฮ้ยกูรู้จักมึงแค่12ชั่วโมงเองนะมึงเรียกกูว่าวีอ่ะมึงเรียกว่าพวกเราได้ไงมันไม่ได้หรอกครับมึงรู้จักแค่12ชั่วโมงมันไม่ใช่ห่าวแม่งแดกกันซะแล้วทะเลาะกันงี้เดี๋ยวแม่งก็ขึ้นมาให้เลือกอยู่ว่าจะเข้าข้างฝ่ายไหนชีกูจะเข้าข้างใครเนี่ยกูเข้าข้างอีผู้หญิงนี่แล้วกันครับทิสตาถูกต้องนะเราต้องดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่ามันจะรู้จักอะไร12ชั่วโมง12ชั่วโมงเพื่อนน่ะมันไม่ได้จบแค่1นาทีหรอกนะเว้ยนี่เอ๊ะละครั้งได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วได้เวลาฉันเพลแล้วใครมันสั่นกระดิ่งวะไม่มีใครสั่งหรอกมันสั่นออโตเมติกของมันน่ะระฆังโบสถ์บ้านมึงอ่ะมาสั่นตอนเที่ยงเนี่ยฮะเอาไม่งงงงกันหมดเลยเฮ้ยใครใครอยู่บนจริงเหรอไม่เห็นอะไรเลยกูเห็นแม่งลีเห็นกูก็เห็นกูเห็นจริงๆนะเว้ยมีคนมีพลังชีวิตอยู่บนนั้นน่ะทำไมไม่เชื่อกูวะเฮ้ยถ้ากูเป็นมึงอ่ะกูจะออกจากถนนนั่นเดี๋ยวนี้เลยเอาแม่งมาหาเรื่องกูอีกกดคุยมันมึงอยู่ในตึกนั้นเหรอฮะมึงเป็นใครจะตอบไม่ตอบไม่ตอบเราถือว่าคุณตกรอบคุณเป็น The Weakest Linkกำจัดตัวหนอนทำไมมันเงียบงี้วะครับมันเกิดห่านอะไรขึ้นเนี่ยมีบางคนพยายามจะทำร้ายเราเหรอฉันว่ามันน่าจะเป็นคำเตือนมากกว่านะเตือนเหรออีชักมึงเห็นอะไรกูช่วยบอกคุณด้วยหันมาเห็นกันทั้งหมู่คณะเลยเยอะมาเยอะอีกแล้วครับแห้งเอ้ยดีไม่มีไดโนเสาร์เขาเป็นคนละเกมแล้วทำไมระฆังมึงหยุดสั่นวะฮะลีมตาโตจัง run everybody run
หน้าตาเข้มแข็งมากอื้อยิงแม่งเลยอื้อไปเอาจอบไปทางไหนวะรีบๆวิ่งดิมันจะตาโตทำไมวะเนี่ยหันมาตาหน้าโตมาเห็นคิมทายมันแม่งทำหน้าเข้มเลยลีแม่งขี้เก๊กนี่ว่ะเฮ้ยระวังเออโอ้โหเคนนี่เคนนี่เอาปืนยิงโง่ได้เวลาหมูแหลกครับต้องไปดึงดอกแง่เฮ้ยเอาชิมไฮโอ้โดนล้อมเบนทำไมไม่ช่วยวะมึงอย่าบอกนะทำหน้าตาลังเลแบบนี้อืมวิ่งหนีครับคิมเป็นไทยโนคิมเป็นไทยอย่าโดนกัดนะเราไม่มีเป้าให้กูอืมไม่มีเป้ากูยิงได้อืมเฮ้ยตัวนั้นเอ้ายิงตัวนั้นไม่ตายวะมึงตายดิโอ้โหชิบหายแล้วงานงอกงานงอกโอ้โหชักมาช่วยไม่ชักเป็นคนดีไงมาทำหน้าเข้มช่วยใส่ทำหน้าเข้มโอ้ชักนี่รู้จักมามากกว่า12ชั่วโมงนะครับน่าจะเป็นคนดีต่อไปนี้นี่ถ้าเรารู้จักใครที่ไม่ถึง12ชั่วโมงแสดงว่าเป็นคนไม่ดีครับแล้วชักล่ะโอ้ชักแม่งบูแหลกอะมีจอบอันเดียวแม่งบูแหลกครับดูท่าไม่ดีแล้วเราไม่ช่วยเขาอะช่วยไม่ได้หรอกครับโดนล้อมงี้เคนนี่บอกไม่มีเวลาแล้วเราต้องไปเดี๋ยวนี้กูไหวไปกันเถอะโอ้โหแม่งชักเสียสละชีวิตเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตถึงบ้านแล้วบ้านไข่วันนี้เปิดแม่งประตูก็ไม่ได้ล็อกล้มประตูแค่นี้มึงกันไม่ได้หรอกนะเว้ยหรือต้องเข้าบ้านวะหาทางเข้าบ้านแผลมึงเปิดแล้วเลือดสาดอะแม่งเอ๋จะติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยเราต้องหาทางเข้าไปจะได้ทำความสะอาดแผลเยี่ยมแล้วจะเข้าไปในบ้านยังไงวะเคนนี่บอกกำลังทำอยู่อินนี่ก็บอกเร็วๆหน่อยได้เปล่า I will find a way in เดี๋ยวกูหาทางเข้าเองโอเคนี่โชเมฟมึงจะหาทางเข้าไปไงลีลีบอกกูขอโทษกูดีเดี๋ยวพูดไอ้นี่ไม่ได้งัดเปิดไม่ได้อะไม่มีทางที่จะเปิดไม่ได้หรอกนอกจากเราจะทุบมันจนเสียงดังเกินไปอ่ะเดี๋ยวแม่งซอมบี้แห่มาครับไอ้ข้างล่างนั้นช่องอะไรวะนะคะรอบๆก่อนนี่โอ้โหจอบแบบเดียวกับที่ชักใช้เมื่อกี้เลยครับบ้านหมามีหมามีหลุมฝังศพขุดแม่งเลยขุดตอนนี้ไม่ได้นะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเข้าไปในบ้านนั้นไงแล้วมึงเกี่ยวอะไรกับการขุดวะฮะเหมือนขุดกระทู้ไม่เคยทำเหรอพิมพ์จุดๆในกระทู้แล้วมันจะขุดขึ้นมาขุดง่ายๆนี่เลยงัดแม่งเลยข้างล่างเนี่ยครับไม่ได้อันนี้ก็งัดไม่ได้โอ้ทำไงวะเดี๋ยวส่องเข้าไปข้างในรู้สึกว่ามันจะเป็นประตูสำหรับสัตว์เลี้ยงนะสำหรับหมานะประตูหมามันก็ล็อกเหมือนกันนะอีเบนไม่อยากพูดมากเริ่มเมื่อกี้ไม่ได้เคลียร์ไม่ยอมช่วยคิมเป็นไทยแล้วมันล็อกยังไงวะเฮ้ยเพื่อนบ้านฉันก็มีอยู่มันจะมีปลอกคอของหมามันจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่จะสแกนใหประตูมันเปิดได้จริงดิโอ้โหการเรียนรู้นี่มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆแค่นี้แม่งกวนตีนเอาล่ะแล้วหมาอยู่ไหนล่ะหมาคงอยู่ในบ้านครับไปหาหมาก่อนครับหาหมีไม่ใช่หาหมาดูอันนี้หมาไม่มีหมามีหมาต้องมาครับถ้าหมาไม่มาแสดงว่าหมาไม่มีหรือหมาอยู่ในนี้วะทีนี้ขุดได้แน่นอนนั่นแสดงว่าหมาอยู่นี่ครับคิมเป็นไทยคิมเป็นไทยอยากเห็นหมาเหรอเฮ้ยทำไมดินมันเป็นแผ่นอย่างนั้นวะเจออะไรนั่นไงเห็นขาหมาแล้วก็เดี๋ยวให้คิมเป็นไทยไปไกลเลยคิมเป็นไทยอยากคริสต้าโอเคไหมแต่อยากดูมึงไม่ต้องดูมึงกลับไปนู่นเลยคิมเป็นไทยรู้สึกเจ็บปวดที่โดนลีด่านะครับนั่นไงหมากลายเป็นซากโอ้โหกลิ่นแม่งเหม็น
ตายไปกี่วันแล้วเนี่ยแม่งหยิบเลยไม่ต้องดูครับลีหยิบมันติดคอว่ะต้องหยิบหัวออกโอ้โหหัวขาดอ้วกเลยอะเหมือนกลิ่นจะออกมานอกจอเลยนี่ไหมเหมือนกลิ่นซากหมามันจะทะลุเป็น 4D ออกมาเลยครับไม่ใช่ผมตดเมื่อกี้ทุยเราได้ปอกคอมาแล้วฉะนั้นเราสามารถสแกนประตูหมาได้ครับสแกนประตูหมาแล้วคนจะเข้าไปยังไงวะตรงนี้งัดไม่ได้กูก็ได้แกงัดอย่างเดียวเลยตรงนี้ปอกคอมาเจ็บโอ้โหมันเยี่ยมมากชิมันทายก็จะวิ่งมาดูนั่นไงเห็นอะไรข้างในไหมไม่เห็นอ่ะว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยชิบหายแล้วซอมบี้มาแล้วครับจะทำอะไรก็ทำเร็วๆเถอะข้างในจับไม่ถึงครับแต่เปิดประตูไม่ได้ครับให้ฉันลองไหมฉันว่าฉันทำได้นัดเอาอีกีเมนไทม์เข้าไปด่าแม่งแมวเห็นอะไรบ้างข้างในอ่ะฮะเอาไม่เงียบชิบหายแล้วมึงอย่าเงียบคีเมนไทม์เอาเปิดท่าด้าท่าด้ายังมาท่าด้าอีกกูชอบดีมากชมสักหน่อยครับเมื่อกี้ด่าไปทีนึงตอนนี้ต้องชมครับเคยหักหลังกันก็เรียกตบหัวรูปหลังรีบๆเข้ามาได้แล้วบ้านหลังนี้มีที่มาขากระเพกกระเพกเมื่อกี้มันยังวิ่งซะเร็วเลยเจอซอมบี้ที่มันวิ่งป่าราบเลยที่อย่างนี้มันทำเป็นสำโรเบเกอร์สำออยแก้ให้เผื่อใครไม่รู้แต่คงไม่มีใครไม่รู้หรอกมั้งโอเคในบ้านหลังนี้ทำไมบ้านมันสภาพดีจังวะดูครับมีรูปเจ้าของบ้านด้วยรูปเจ้าของบ้านอยู่ข้างหลังครับ3คนมีหมาด้วยอ่ะหมาตายแล้วหมาเขาฝังเองแล้วจะบอกฉันเมื่อไหร่เรื่องวิทยุนั่นน่ะวิทยุอะไรมึงนี่อยากรู้อะไรนักหนาวเฮ้ยกูรู้จักมึงแค่15เอ้ย12ชั่วโมงเองนะเว้ยเอดิทโนกูไม่รู้ตอแหลแม่งซะเลยครับงั้นนายก็ไม่รู้หรอว่าเสียงในวิทยุนั่นมันเสียงใครอ่ะจะไปห่วงทำไมเรื่องไอ้คนในวิทยุนั่นน่ะที่น่าห่วงอ่ะน่าจะเป็นคนที่มันสั่นระฆังแล้วให้ไอ้พวกซอมบี้เนี่ยมันลุมกินโต๊ะเรามากกว่ามันคงไม่อยากให้เราไปที่แม่น้ำอ่ะทำไมไม่คิดหรอว่ามันน่าจะเป็นคนเดียวกันน่ะคนที่อยู่ในวิทยุกับคนที่อยู่บนระฆังนั่นน่ะลียังเห็นเลยว่ามีคนอยู่บนนั้นน่ะกรรมเพราะว่ามันไม่น่าจะเข้าท่าสิทำไมมันต้องสั่นระฆังเพื่อให้ซอมบี้มาหาเราจากนั้นมันก็วิทยุมาเตือนเรางั้นน่ะมันไม่ make sense น่ะไม่ make sense น่ะพวกเขาพวกมันน่าจะสะกดรอยตามแล้วมากกว่าไม่ว่าแม่งจะเป็นใครกูก็ไม่ชอบการโดนสะกดรอยตามทั้งนั้นแหละเหนื่อยครับแปลเหนื่อยยิ่งหายเลยโอ้ฉันไม่อยากออกไปข้างนอกหรอกแม่งโอมิดต้องพักผ่อนกูจะเลือกใครดีวะเนี่ยไม่เลือกดีกว่าครับเอาเป็นว่าเปลี่ยนเรื่องแม่งเลยเราต้องไปตามหาชักนะชักน่าอยู่ข้างนอกทำอะไรก็ทำแล้วกูไม่รอจนกว่าจะมีคนอื่นไปโดเรือเราซะก่อนนะเรือนั่นทำให้เราสู่อิสรภาพเขาทะเลาะกันมึงมันนอนสบายเนี่ยที่แห่งนี้น่าจะเป็นบ้านใส่ทองเนี่ยมันดูปลอดภัยมันน่าจะดีกว่าที่เราจะสำรวจรอบๆบ้านให้หมดนะโอเคมึงกับกูจะไปข้างบนลีมึงเช็คข้างล่างด้วยเช็คทุกประตูเลยโอเคปะโอเคเยี่ยมโอเคมึงยกหน้าที่กูทำข้างล่างเฮ้ยขอช่วยหน่อยได้ไหมน่าจะมีประตูล็อกอื่นอีกไม่ต้องแล้ววันนี้มึงช่วยเยอะเกินไปแล้วไปอยู่กับคริสต้ากับโอมิดเถอะโอเคทำไมชอบไล่กูไปอยู่กับโอมิดกับคริสต้าล่ะกูเบื่อมากเลยเนี่ยที่ต้องคุยกับมันนะโอเคเราต้องสำรวจรอบๆบ้านหน่อยครับเฮ้ยนี่โดก่อนเลยมึงไม่หิวเหรอต้องเช็ค
ลืมไปมันได้เช็คประตูนี่ว่าอันนี้ประตูหน้าบ้านนี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของประตูครับเปิดไม่มีอะไรเป็ดเดินอ้อมครัวไปทางนู้นไม่มีประตูแล้วตู้เย็นก็ไม่มีอะไรแล้วเดินมาทางนี้เอ้ยวิสกี้กินไม่เอามันไม่น่าจะใช่ไอเดียที่ดีเลยฉันไม่อยากเมาตอนนี้กูไม่ได้ให้มึงกินจนเมาอ่ะลีกูให้มึงกินแบบกริ่มอะไรเงี้ยกินจิบๆอ่ะโหจิบก่อนนอนน่ะโอเคเราเปิดประตูนี้ก่อนครับประตูแรกหยิบปืนขึ้นมาเปิดห้องน้ำนี่ว่ะไม่มีอะไรอยู่นี่เคลียร์จากนั้นก็ประตูนั่นไงประตูนี้เปิดฮึบห้องเก็บของห้อง All clear in here ห้องอะไรวะห้องมันเป็นห้องหรือเปล่าแม่งเหมือนเป็นซอกหนึ่งไม่มีประตูปิดไว้เลยประตูนึงครับประตูสุดท้ายของข้างล่างมันต้องมีอะไรแน่ๆครับเพราะถ้าไม่มีนี่มันจะอยู่ไม่ได้เปิดเตรียมปืนขึ้นมาเปิดเฮ้ยโอ้โหดีแล้วที่มันไม่เป็นซอมบี้ครับไม่มีอะไรหรอกก็แค่ไม่มีอะไรปิดเคลียร์แล้วข้างล่างเนี่ยไม่มีอะไรแล้วครับเหลือแต่ข้างบนพวกนั้นแม่งเป็นไงบ้างวะโอมิดชีเอ้ยเขาโอเคไหมไม่โอเคเท่าไหร่อ่ะฉันกังวลว่าขาแม่งจะติดเชื้อติดเชื้อนี่หมายถึงติดเชื้อโรคใช่ไหมคงไม่เป็นเชื้อซอมบี้ใช่ปะเมื่อกี้ฉันถามคลีเมนไทน์แล้วเกี่ยวกับเรื่องในวิทยุนั่นน่ะมึงจะอยากรู้นักหนาอะไรวะอีนี่นี่อีหอยหลอดสอดไส้ครีมช็อกโกแลตเนี่ยไม่เอาคริสต้ามึงจะไปเซาซีอะไรมากมายคิมบันทายไม่ทำอะไรผิดซะหน่อยไม่ได้บอกเลยว่าทำผิดแต่ว่าเขายังเด็กเราน่าจะคุยอะไรบางอย่างเขาเผื่อที่เราจะได้รู้อะไรมากกว่านี้คิมบันทายคนที่เองคุยด้วยในวิทยุเป็นใครฮะมันไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายหรอกแต่ว่าเราจำเป็นต้องรู้ฉันไม่รู้แต่ว่าเขาเป็นคนดีนะฉันว่าเขาต้องการจะช่วยเราช่วยอ่ะช่วยยังไงอะคิมบันทายมึงคุยอะไรกับเขาบ้างอะฉันนี่แค่บอกว่าเราตามหาพ่อและแม่อยู่ในสวรรค์เขาบอกว่าเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าพ่อและแม่อยู่ไหนแล้วได้บอกเขาเกี่ยวกับพวกเราหรือเปล่าเงียบทำไมเลยคิมบันทายพยายามนึกหน่อยมันสำคัญมากมึงบอกอะไรเขาไปบ้างอะเฮ้ยใครเรียกกูใครหลีขึ้นมาข้างบนหน่อยทำไมอะเคนนี่เคนนี่อะไรวะเคนนี่อยู่ข้างบนน่ะเป็นเคนนู่นไปทันแล้วครับตอนนี้ท่านผู้ชมเคนนี่บอกว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างข้างบนน่ะเขาก็เลยขึ้นไปดูเคนนี่อยู่ข้างบนเหรอขึ้นไปข้างบนก็ต้องอยู่ข้างบนดิลีเอ้ยถามอะไรโง่ๆไม่อยากขึ้นไปเลยครับอยู่นี่นะทำเป็นแมนปืนโอ้ปืนมึงเสียบที่ตูดกันไม่เหม็นเหรอมึงอย่าไปกดเหนี่ยวไกลทีนี่ตูดขาดเลยเนี่ยโอ้โหลดดิ้งครับขึ้นไปข้างบนเคนนี่นั่งทำอะไรนั่งส่วนอะไรวะมึงนั่งเหงื่อคนปวดขี้มันเห็นมันมองอะไรอยู่วะเคนนี่โอเคเปล่าพวกเห็นกูโอเคไหมเนี่ยกูนั่งปวดขี้อยู่เนี่ยจีเซสอะไรวะนั่นน่ะโอ้ my god เห็นอะไรวะอ๋อซอมบี้เด็กเอ้ยดักเหรอเห็นข้างหลังไม่นึกว่าดักเอาหันหน้ามาไม่น่าใช่ครับไอ้นี่เห็นแล้วนึกถึงดักแน่นอนเลยครับก็เลยทำหน้าปวดขี้แต่ไม่น่าใช่ดักครับดักแม่งโดนยิงหัวบี้ไปแล้วครับมันดูเหมือนดักเลยใช่หรือเปล่าเนี่ย
มันแค่เด็กคนนึงอ่ะไม่ใช่หรอกมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นหรอกเขาแค่แอบมาหลบอยู่ตรงนี้ Jesus Christ ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอลีฉันไม่เคยทำมาก่อนนะYou can do this มึงทำได้นะเมื่อก่อนหน้านี้มันเป็นลูกมึงไอ้นี่แค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้นเองเคนนี่มึงต้องทำได้กดดันให้แม่งเป็นคนยิงครับลีแม่งไม่อยากยิงแล้วผมก็ไม่อยากยิงยัดเยียดเอาปืนให้เลยเอาวางให้แล้วไม่ทำไม่ได้แล้วเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะลีI know you can กูรู้มึงทำได้มึงทำเลยขนาดลูกกูยังช่วยไม่ได้เลยก็นั่นมันลูกมึงเลือดเนื้อใสเลือดเดียวกันมันทำไม่ได้หรอกแต่นี่มันแค่เด็กคนนึงมึงทำได้อยู่แล้วนะเอาไปเลยหยิบปืนขึ้นมาทำไมมันใส่แต่กางเกงในตัวเดียววะยิงเบยพยักหน้าให้แค่มองตาก็รู้ใจปากสั่นเลยยิงทีเราควรจะฝังเขานะเดี๋ยวทำให้เฮ้ยมึงแผลขึ้นมาเลยเหรอตาขาวโอ้เหมือนดักจริงด้วยครับทั้งใบหน้าและทรงผมเอาลงไปฝังน่าจะไปฝังตรงที่ฝังหมาแน่เลยวะชัวร์เลยครับโหภาพนี้สวยดีวะ Let's go to ฝังเด็ก